เดี๋ยวมาสรุปกันสักนิดนึงนะคะคุณสมชายแสวงการบอกว่าวันนี้ที่ประชุมสนช.เนี่ยมีการพิจารณาในส่วนของ3เรื่องหลักๆด้วยกันตั้งแต่วาระแรกก็เรื่องของการเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินมติที่ประชุมก็เรียกได้ว่ามีมติไม่เห็นชอบนะคะ117เสียงนะคะและเห็นชอบ64เสียงงดออกเสียง19เสียงในการเสนอชื่อนางภรณีรีนุตพงศ์รองประธานผู้พิพากษาสมทบฝ่ายบริหารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะฉะนั้นก็จะต้องกลับไปเข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่ส่วนวาระที่2ก็มีการลงมติใช่ไหมคะในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการปปง.คนใหม่ค่ะผลเป็นอย่างไรคะนะครับก็มีมตินะครับให้พลตำรวจตรีรมสิทธิ์วิริยาสันนะครับได้รับความเห็นชอบได้รับเสียงข้างมากให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ค่ะส่วนวาระสุดท้ายนะคะก็เสร็จกันไปสดๆร้อนๆมีการโหวตกันตั้งแต่ช่วงประมาณสักหกโมงเย็นเนี่ยนะคะครับก็เป็นเรื่องของการพิจารณารายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกสทช.อย่างที่ทราบกันเสนอมา14รายชื่อเมื่อวานนี้จริงๆที่ประชุมเขามีการประชุมกันไปแล้วล่ะรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติ8ใน14รายชื่อขาดคุณสมบัติอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะเรื่องของการถือครองหุ้นอะไรต่างๆวันนี้ที่ประชุมก็มีการพิจารณาเรื่องนี้กันใช้เวลานานถึง3ชั่วโมงในที่สุดก็มีการพิจารณาเรื่องของการลงมติผลปรากฏว่าลงมติไม่เลือกบอร์ดกสทช.ชุดใหม่118เสียงลงมติเลือกบอร์ด25เสียงงดออกเสียง20เสียงดังนั้นก็จะต้องกลับเข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่เช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้แต่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะนี่ก็เป็นที่ประชุมสนช.ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูเรื่องของการเมืองกันนิดนึงนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าช่วงนี้การเมืองมาแรงแล้วก็สืบเนื่องมาตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะคะมีการแต่งตั้งนะคะคุณสนธยาคุณปลื้มคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะคะเข้ามารับตำแหน่งเป็นทั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแล้วก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวก็ทำให้กลายเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าการเมืองเริ่มร้อนฉ่า มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการโยงอะไรต่างๆรวมไปถึงพูดไปถึงเรื่องการตั้งพรรคการเมืองของรัฐบาลคสช.ด้วยวันนี้นักข่าวก็มีการไปพูดคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะประเด็นเมื่อวานเนี้ยกลุ่มสสพรรคเพื่อไทยเขามีการไปตีกอล์ฟกันด้วยเพราะฉะนั้นไปฟังซุ้มเสียงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพูดเรื่องนี้อย่างไรเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามค่ะเชิญค่ะทำไมเมื่อวานเขาก็เรื่องของเขาดิก็เรื่องของเขาไม่มีอ่ะพอเขาตีกอล์ฟก็เหมือนผมไปอ่ะก็เขาไปเขาก็มีคนมาต้อนรับใช่ไหมล่ะผมไปเขาก็มีคนมารับธรรมดาครับผมไปเนี่ยไม่ต้องมาเขาไม่รับผมเขาประชุมเขาคุยอยู่แล้วทุกอาทิตย์นะเขาอยู่ครบครอบครัวทั่วหน้าเลยก็อาจจะเป็นจังหวะที่มันไปเจอกันพอดีอ่ะนะแต่เมื่อวานเห็นว่าไปเขาอยู่ไปพบเด็กไม่สบายมากเลยเอาละนะใจมองเลยแต่เขามองว่าเป็นการดึงแบบว่าเหมือนเธอมองอ่ะดึงกลับสมทบมาแล้วเขาจะดึงกลับมาเนี่ยค่ะเฮ้ยผมไม่ได้ไปดึงเขาดิใครดึงใครอ่ะผมไม่เห็นดึงใครเลยเขาเจอเรื่องอะไรอนาคตให้การเมืองชัดเจนว่าเปิดยังไงให้ไปอยู่ภาพบริบทเขาโดนจะเล่นการเมืองเล่นการเมืองผมก็เล่นการเมืองเล่นการเมืองผมจะไปเลือกตั้งเนี่ยเป็นส.ส.ดิมันจะไปได้ไหมเล่าไม่ได้แล้วถ้าเป็นผู้ใจผู้นายกจริงๆเนี่ยคือนายกมองดูสถานการณ์การเมืองนายกอยากจะอย่าถามว่าอยากหรือไม่อยากอย่าถามว่าอยากหรือไม่อยากถ้าถามว่าอยากไหมไม่อยากแต่ถามว่ามันมีความจะเป็นอะไรหรือไม่มันเป็นเรื่องของอนาคตแกเป็นเรื่องประชาชนกำหนดหลายอย่างไม่ใช่ทุกคนก็ตั้งกันเมื่อไหร่คิดกันเองอะไรนี่แหมมันคือผมไม่เคยมองว่าผมสำคัญกว่าใครนั้นหรือเก่งกว่าใครไม่เคยคิดอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของประชาชนว่าจะว่าอย่างไรก็ว่ามาเขาต้องการอะไรอ่ะแต่สถานการณ์ในวันนี้ท่านนายกคิดว่าท่านนายกมีความจำเป็นจะต้องหยุดต่อไม่รู้ยังต่อไม่ได้ก็ไปรอมิถุนาไปแล้วนู่นนะจบมิถุนาไปแล้วท่านนายกจะลงมาทานข้าวกับสื่อไหมคะเมื่อเรื่องวันนี้เดี๋ยวกรณีเขาจะหยุดได้ฟังคำตอบท่านนายกลุงตู่ไปละครับนักข่าวก็ยังไปถามบิ๊กชัดค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะนะคะรองนายกรัฐมนตรีเรื่องกระแสข่าวแกนนำพรรคเพื่อไทยไปร่วมตีกอล์ฟออกรอบกันกับครอบครัวสะสมทรัพย์ครับนะคะก็ปรากฏว่าบิ๊กชัดตอบแบบนี้ค่ะบอกว่าเขาก็ไปออกกำลังกายกันมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนเลือกปกติก็ดีนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งทางบิ๊กชัดเองเขาก็บอกว่าก็เคยไปออกรอบเหมือนกันที่สนามกอล์ฟแห่งนี้คิดว่าสนามนิการติมีสภาพดีหรือไม่ครับ
พลเอกชัดชัยก็บอกก็ดีนะก็พยายามที่จะไม่อยากตอบอะไรมากนะคะก็มองว่าเป็นเรื่องปกติแกนนำเขาจะไปออกรอบกันไม่เห็นจะแปลกใจอะไรเลย อย่างที่ท่านนายกบอกท่านนายกก็เคยไปแล้วครั้งที่แล้วก็เจอทั้งครอบครัวเขาอยู่เขาก็มาต้อนรับเป็นปกติครับก็ไม่มีการถามต่อไปนะครับว่าการออกรอบตีกอล์ฟครั้งนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับพลเอกชาชัยก็บอกว่าแล้วแต่คนจะมองนะฮะถ้ามองว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะครับแต่สำหรับตนเองนั้นถือว่าไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกไม่แปลกก็ไม่แปลกนะคะมิจฉัตรคะไม่แปลกค่ะมากันอีกเรื่องนึงนะคะจริงๆในเรื่องของการเมืองเนี่ยก็เริ่มมีการพูดกันมิถุนายนที่จะมีการเรียกนักการเมืองมาพูดคุยครับจริงๆเราก็ได้ยินกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วบางพรรคการเมืองเขาบอกเขาก็ไม่มาคุยปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเองก็มีการไปสอบถามอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายนะคะเรื่องของการที่จะเรียกพรรคการเมืองมาหารือมาพูดคุยความชัดเจนอะไรต่างๆในเดือนมิถุนายนนี้ไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุกันนิดนึงตอบคำถามนี้อย่างไรเชิญค่ะมันยังไม่ชัดเจนว่าจะมีหรือไม่มีใช่ไหมคะไม่มีไอ้มิถุนานะมันมีแน่แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นไปได้แม้ก่อนเพื่อเขาจะสอบถามอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ได้แจ้งกับทางท่านเลขาธิการกสช.ไปว่าก็ลองถามดูถ้าเป็นการขอพบเพื่อที่จะสอบถามบางเรื่องเนี่ยมันไม่ต้องพบกับกสช.หรอกคำถามมีอะไรเนี่ยเราเชิญกกต.กับเชิญฝ่ายเลขากสช.มาตอบก็ได้ผมไปตอบใครก็ได้ถ้าเป็นการสอบถามอะไรทำได้ทำไม่ได้ยังไงแต่ถ้าต้องการส่งเมสเซจข้อความบางอย่างไปถึงคสช.ไอ้อย่างนั้นอาจจะจำเป็นต้องพูดกับคสช.เองซึ่งท่านนายกท่านก็บอกว่ายินดีถ้าหากว่าจะมาพบทีนี้พอข่าวออกไปพรรคนั้นก็บอกไม่มาโว้ยพรรคนี้บอกไม่มาโว้ยท่านนายกไม่มาก็อย่ามาท่านกันคือถ้าเกิดไม่มาได้หลายครั้งก็อาจจะล้มเลิกเวทีนี้ไปก็ได้ก็เป็นไปได้แต่มิถุนามันมีอยู่แล้วล่ะคือถ้ามีเวทีนี้คือมีเวทีก่อนและมิถุนาจะมีอีกครั้งอ๋อยังไงก็มีอยู่แล้วแล้วที่อยากคุยมีเยอะไหมครับผมอาจจะตอบไม่ถูกเพราะว่าผมทราบมาอีกต่อหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่เป็นพรรคเก่าหรือพรรคใหม่อะครับมีทั้งเก่าทั้งใหม่พรรคเก่านี่พรรคใหญ่ป่ะครับไม่ทราบไม่พูดเขาไม่ได้ไปเปิดเผยกันค่ะถ้าจับใจความจากที่อาจารย์วิษณุบอกก็คือมีพรรคการเมืองครับจะมีทั้งพรรคเก่าหรือพรรคใหม่ก็ตามเนี่ยที่ติดต่อที่อยากจะขอพูดคุยหารือกับทางคสช.ก่อนครับส่วนอาจารย์วิษณุเองก็บอกว่าถ้าจะมาสอบถามเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องพบกับคสช.ก็จะติดต่อให้คุยกับทางกกต.หรือเลขาคสช.ก็ได้ครับนะคะแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยอาจารย์วิษณุก็ยืนยันละก็จะมีการเปิดเวทีให้ฝ่ายการเมืองต่างๆได้มีการพูดคุยกันคือมีแน่นอนเป็นประเด็นที่ท่านนายกเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าเดือนมิถุนายนนี่แหละหลายคนก็บอกเดือนมิถุนายนนี้จะปลดล็อกใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็รอดูกันต่อนะคะเรื่องความเคลื่อนไหวความคืบหน้าทางการเมืองช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ